เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายด้วยนะคะก็คือรัฐบาลสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงสปท.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศค่ะก็หารือกันถึงการเข้ามาบริหารประเทศครบรอบ2ปีของคสช.เช่นเดียวกันนะคะรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าหารือภาพรวมก็มองว่ามีความคืบหน้าไปมากนะคะทั้งมิติของการบูรณาการการบริหารราชการมิติการปฏิรูปประเทศวิปทั้ง3ฝ่ายเนี่ยเห็นว่าการปฏิรูปไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นไม่ควรจะใช้คำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวมาสร้างข่าวให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับเพราะว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามวาระเร่งด่วนสำคัญของประเทศไม่ได้เป็นวาระเร่งด่วนของพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองพยายามจะยุติการหาผลประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลและก็สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งใดที่คสช.และรัฐบาลชุดนี้ละเลยไปครับรัฐมนตรีสุวพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่บ้างนะคะที่มีคนไทยมาพูดว่าความสงบสุขทุกวันนี้เป็นของเทียมเป็นของชั่วคราวมันฟังดูกับราวกับว่ามีคนตั้งใจอยากจะให้ประเทศไทยไม่สงบสุขขึ้นมาอีกคุณสุวพันธ์เนี่ยบอกว่าไปสัมผัสกับคนในพื้นที่หลายกลุ่มหลายระดับรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาต้องการว่าอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขในสังคมนะคะขณะเดียวกันเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณสุวพันธ์บอกว่าก็จะเห็นว่าตั้งแต่คสช.เข้ามาไม่มีการอุ้มฆ่าอุ้มหายแม้แต่รายเดียวก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดครับ